ะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยรวมทั้งวิธีการเผชิญปัญหาเราลองมาฟังคลิปวิดีโอของคนทั่วไปที่มองวัยรุ่นและเป็นห่วงวัยรุ่นดูว่าเขามีความรู้สึกหรือมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเรื่องอะไรบ้างกันนะคะเชิญชมค่ะพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่เรารู้สึกเป็นห่วงในปัจจุบันมีอะไรคะสำหรับในปัจจุบันนะคะวัยรุ่นน่ะจะติดเน็ตแล้วก็มีพฤติกรรมสังคมก้มหน้าคือพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้ค่ะพออ่านในเน็ตหรือว่าดูจากใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเชื่อไปแล้วโดยไม่มีวิจารณญาณว่าสิ่งที่เห็นนะคะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่โกหกเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นทำให้เด็กปัจจุบันนะคะโดนหลอกได้ง่ายอย่างที่เราเห็นในข่าวอะค่ะพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นจะเจอผู้ใหญ่ที่แบบใช้เงินล่อใช้สิ่งล่ออะไรเงี้ยต่างๆอะค่ะมาหลอกเด็กทำให้เด็กวัยรุ่นอะเหมือนปัจจุบันเด็กวัยรุ่นจะติดเน็ตจนไม่ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพี่รู้สึกเป็นห่วงวัยรุ่นพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนนี้นะครับก็คือวัยรุ่นนั้นติดสื่อแล้วก็ติดเพื่อนแล้วก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะติดเพื่อนแล้วก็ตามพฤติกรรมเรียนแบบโดยไม่มียังคิดที่ดีครับเสียงวัยรุ่นที่เรารู้สึกเป็นห่วงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องอะไรครับตอนนี้ที่ว่าเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องรถแล้วก็เรื่องการทะเลาะวิวาทครับผมโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เด็กสมัยนี้คือพ่อแม่จะต้องเด็กเฉลี่ยคนหนึ่งคนต้องมีรถอย่างน้อย1คันถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นปัจจุบันนี้ที่เรารู้สึกเป็นห่วงก็สาเหตุหลักนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับบางทีส่วนใหญ่ช่วงนี้เด็กบางคนมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะจบม.6นะครับก็อาจจะไม่เป็นส่งผลดีให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาก็อาจจะถูกออกจากโรงเรียนนะครับการเสี่ยงของวัยรุ่นสมัยนี้ที่เรารู้สึกเป็นห่วงอะไรคะเสี่ยงก็กลัวเกี่ยวกับการคบเพื่อนนะคะเพราะว่าตัวเองก็มีลูกถึง2คนที่เป็นผู้ชายก็กลัวว่า1กลัวเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าในที่โรงเรียนที่เขาไปศึกษามันมีเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นในสมัยในตอนนี้ในวัยของเขาแล้วก็กลัวเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมั่งการเพื่อนชักพาไปในสิ่งที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรไปประมาณนั้นหรือว่าแบบนิสัยบางอย่างที่ว่าชอบลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนละแวกนั้นนะคะพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้ใหญ่มักกังวลและเด็กมักกังวลในเรื่องของความเสี่ยงของวัยรุ่นในปัจจุบันประกอบด้วยปัญหาเรื่องเพศนะคะตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนการท้องไม่พร้อมการทำแท้งการทิ้งเด็กทารกปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการขายบริการทางเพศค่ะปัญหาต่อมาที่ได้รับการระบุ ก็คือปัญหาเรื่องการติดสารเสพติดค่ะอุบัติเหตุจราจรอาชญากรรมการทะเลาะวิวาทติดเกมติดสื่อออนไลน์ติดโทรศัพท์การไม่เรียนการตกเป็นเหยื่อของการใช้สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริงตบท้ายด้วยปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ความเครียดภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลปัญหาการปรับตัวรวมไปถึงการฆ่าตัวตายค่ะ